ู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องธรณีนี่หนีใครครองโดยฉากที่เจ๊จะพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้เป็นฉากที่ญาญ่าต้องแกล้งณเดชโดยการเป่าข้าวต้มใส่หน้างานนี้ญาญ่าดูกระอักกระอ่วนเล็กน้อยเพราะเกรงว่าณเดชจะโกรธแต่เจ๊เชื่อค่ะว่าณเดชไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลแบบนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนั่นไงเห็นไหมขยะย่าบอกแล้วว่าพี่เขาไม่โกรธพี่รู้ว่าย่าอยากทำแบบนี้มานานแล้วพี่รู้ดีว่าตอนซ้อมไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้เลยครับป้าแจ๋วบอกให้เม็ดเดียวนะที่ตกใส่ผมอ่ะโอ้ยตายๆมาเป็นชุดดูไม่โกรธเลยนะคะณเดช